พ่อยังอยู่ที่นี่อีกเหรอฉันบอกให้พ่อย้ายออกพ่อไม่เข้าใจใช่ไหมพ่อนี่พ่อแก่แล้วนะยังไม่ละทางโลกอีกเหรออีกอย่างอ่ะโรคที่พ่อเป็นอ่ะมันไม่ได้รักษากันง่ายๆนะพ่อมีแต่จะเป็นภาระให้ลูกหลานอ่ะนี่แกไม่กลัวบาปกรรมเหรอถือว่าฉันได้บอกพ่อล่วงหน้าแล้วนะเห็นแกความเป็นพ่อเป็นลูกกันอย่าให้ฉันถึงขั้นต้องฟ้องพ่อเลยนะพ่อกินยาก่อนนะพ่อต้องขอโทษแกนะออนที่ออนลำบากต้องลางานจากกรุงเทพเพื่อมาดูแลพ่อไม่เป็นไรหรอกพ่อที่ฉันมาเนี่ยฉันก็มีธุระจะคุยกับพ่อเหมือนกันธุระอะไรเหรอฉันว่าพ่อเอาที่ดินไปแบ่งขายดีกว่าไหมพ่อต้องใช้เงินรักษาโรคนี้อีกเยอะเลยนะถ้าพ่อไม่รีบรักษาฉันต้องลำบากมาดูแลพ่อบ่อยๆอ่ะอีกอย่างฉันก็มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลพ่อพ่อจะไปขายใครอะลูกพ่อไม่รู้เรื่องเลยเรื่องพวกนี้โอ๊ยเรื่องนั้นนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแค่พ่อโอนชื่อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันนะฉันจะจัดการให้พ่อทุกอย่างเลยพ่อเชื่อใจฉันได้เอางั้นเลยลูกพ่อมีแกในลูกสาวคนเดียวยังไงพ่อก็ต้องยกที่ดินตรงนี้ให้แกอยู่แล้วออนแบบนี้ยิ่งดีอ่ะเลยพ่อเชื่อใจฉันได้เลยนะฉันว่าพ่อนอนพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันออกไปคุยโทรศัพท์แป๊บนึงอ้าวออนมารับพ่อไปรักษาลูกสวัสดีครับลุงชัยลุงคงเป็นเจ้าของที่ดินคนเก่าสินะครับผมเป็นทนายความนะครับออนทนายความมาทำไมอ่ะคืออย่างนี้นะครับพอดีว่าเจ้าของที่ดินคนใหม่อ่ะครับมีความประสงค์ที่จะเชิญให้ผู้พักอาศัยในที่ดินของตนทำการย้ายออกครับจึงแจ้งกับทางศาลไว้ศาลเลยให้ผมซึ่งเป็นทนายมาลังวัดที่ดินนะครับพ่อไม่เข้าใจออนใครย้ายออกเหรอพ่อนี่เข้าใจยากจริงๆเลยนะก็พ่อยังไงล่ะที่ต้องย้ายออกจากที่ดินของฉันทีเนี้ยเข้าใจหรือยังออนให้พ่อออกอ่ะแล้วพ่อจะมาอยู่ไหนอ่ะที่ตรงเนี้ยพ่ออยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะนี่พ่อลืมไปแล้วหรอว่าพ่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของฉันแล้วอ่ะอีกอย่างอะนะโฉนดที่ดินมันก็เป็นชื่อของฉันมันจะเป็นชื่อของพ่อได้ยังไงอะเพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องย้ายออกอย่าให้ฉันต้องยื่นฟ้องนะพ่อออนทำแบบนี้ไม่ได้นะพ่อนี่พ่อแท้ๆนะพ่อให้กำเนิดออนนะในออนบอกพ่อว่าจะขายที่มารักษาพ่อไง นี่พ่อนี่พ่อแก่แล้วนะยังไม่ละทางโลกอีกหรออีกอย่างอ่ะโรคที่พ่อเป็นอ่ะมันไม่ได้รักษากันง่ายๆนะพ่อมีแต่จะเป็นภาระให้ลูกหลานอ่ะที่ดินผืนเนี้ยพ่อเป็นคนยกให้ฉันเองฉันจะทำอะไรกับมันก็ได้นี่แกไม่กลัวบาปกรรมเหรอบาปกรรมมันหน้าตาเป็นยังไงเหรอพ่อเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นมันเลยสักครั้งอ่ะถือว่าฉันได้บอกพ่อล่วงหน้าแล้วนะเห็นแกความเป็นพ่อเป็นลูกกันอย่าให้ฉันถึงขั้นต้องฟ้องพ่อเลยนะไปค่ะคุณทนายวันนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าออนออน
ทำกับพ่อแบบนี้ได้ไงอ่ะโอ้ยผมก็เกรงแทบแย่กลัวพ่อของคุณจะจับได้ว่าผมไม่ใช่ทนายจริงว่าแต่พ่อของคุณเนี่ยก็เชื่อคนง่ายอยู่เหมือนกันนะครับฉันก็หวังว่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะพอถ้าเรื่องที่ฉันจ้างทนายปลอมมาหลอกพ่อแดงขึ้นมาฉันกับคุณนะซวยแน่จะไปกลัวอะไรล่ะครับก็คุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่หรอว่าพ่อของคุณนะก็เป็นแค่คนแก่บ้านนอกไม่มีทางรู้กฎหมายล่ะครับผมก็ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับว่าแต่ผมจะขอเบิกค่าเสียหายสักครึ่งนึงก่อนได้ไหมครับจะบ้าเหรองานยังไม่สำเร็จจะมาขอเบิกค่าจ้างซะแล้วเอาไว้ฉันไล่ที่พ่อสำเร็จและขายที่ทั้งหมดได้ก่อนแล้วค่อยจ่ายตามราคาที่ตกลงกันไว้ไม่ได้เหรอโหคุณแค่เนี้ยมันก็เท่ากับสำเร็จแล้วล่ะครับก็แค่รอให้พ่อคุณย้ายออกที่ดินผืนนั้นก็เป็นชื่อคุณแล้วไม่เห็นมีอะไรน่าเป็นห่วงเลยนะครับเอาไว้ชั่วก่อนก็แล้วกันคุณก็รู้นะว่างานเนี้ยมันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแค่ไหนผมก็แค่อยากจะมีอะไรว่าเป็นหลักประกันนะครับหรือว่าคุณอยากจะให้ผมเลิกกลางคันนะแต่ผมก็ไม่รับประกันนะว่าความลับของคุณจะไม่รั่วไหลนี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะคุณจะแบ็คเมย์ใช่หรอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตกลงกันได้หรือเปล่าอันนี้ฉันหวังว่าจะซื้อความเชื่อใจของคุณได้บ้างนะแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาไม่คิดเลยว่าลูกในไส้ของพ่อแท้ๆจะต้องเอาพ่อได้ลงคอความโลภอ่ะมันคงเข้ามาครอบความลูกสินะจนลืมผิดชอบชั่วดีในเมื่อหนูทำแบบนี้กับพ่อพ่อก็สู้ด้วยวิธีของพ่อเหมือนกันสวัสดีครับคุณทนายผมมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากคุณทนายครับลูกสาวแท้ๆของผมกำลังจะขู่ฟ้องไล่ที่ผมครับที่นี่อีกเหรอฉันบอกให้พ่อย้ายออกพ่อไม่เข้าใจใช่ไหมคือพ่อไม่มีที่ไปจริงๆนะหนูอยากฟ้องพ่อนะลูกไม่ได้ฉันให้พ่อย้ายออกไปดีๆพ่อทำไม่ได้ใช่ไหมถ้างั้นผมว่าคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วล่ะครับทางเราคงต้องฟ้องคุณลุงนะครับจะไม่มีการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะคนที่จะถูกฟ้องคือพวกคุณสองคนนี่แกเป็นใครอ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงดิฉันทนายแพลวค่ะพอดีว่าดิฉันได้รับจดหมายของคุณลุงก็เลยลงพื้นที่เพื่อมาช่วยเหลือค่ะทนายเหรอครับตกใจเหรอคะที่เห็นทนายตัวจริงไม่ใช่ทนายตัวปลอมอย่างคุณนี่แกรู้ได้ยังไงว่าฉันจ้างทนายปลอมมาก็ถ้าผู้ชายคนนี้เป็นทนายจริงๆเขาก็ต้องรู้สิคะว่าลูกไม่มีสิทธิ์ฟ้องพ่อแม่เพราะมันเป็นคดีอุทุมศาลไม่รับฟ้องค่ะและอีกอย่างฉันก็ได้เช็คประวัติของผู้ชายคนนี้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นทนายคุณลุงคะ
คุณลุงมีอะไรให้ดิฉันช่วยเหลือบอกดิฉันได้เลยนะคะคือลุงอ่ะไม่ต้องการอะไรหรอกต้องการแค่ที่เนี่ยคืนได้ไงเนี่ยพ่อที่ดินนี้พ่อยกให้ฉันแล้วอีกอย่างโฉนดก็เป็นชื่อของฉันทำไมจะไม่ได้ล่ะคะบุพการีอ่ะสามารถทำการถอนคืนการให้ได้ลูกที่เนรคุณแล้วก็อกตัญญูต่อพ่อแม่คุณลุงสามารถฟ้องร้องได้อีกข้อหาหนึ่งนะคะที่เขาหลอกลวงให้คุณลุงโอนที่ให้แล้วก็จ้างทนายปลอมมาไล่ที่คุณลุงพ่ออย่าฟ้องฉันเลยนะฉันเป็นลูกพ่อนะพ่ออีกอย่างอ่ะฉันมีครอบครัวที่ต้องดูแลอ่ะพ่อทำไมออนไม่สงสารพ่อบ้างอ่ะทั้งออนก็รู้ว่าพ่อป่วยขนาดนี้ออนทำเหมือนกับพ่อไม่ได้เลี้ยงหนูมาออนรู้ไหมว่าพ่อเสียใจแค่ไหนฉันขอโทษนะพ่อออนจะได้พ่อก่อนนะคุณทนายครับคุณทนายช่วยจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างนะครับพ่ออย่าฟ้องฉันเลยนะฉันเป็นลูกพ่อนะพ่อฉันขอโทษผมไม่น่าร่วมมือกับคุณเลยอะพลอยซวยไปด้วยเลยเนี่ยฉันจะบอกอะไรให้นะคะลูกที่เนรคุณแล้วก็อกตัญญูต่อพ่อแม่อะต่อให้กฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมมันก็ทำงานของมันอยู่ดีคุณลุงคะดิฉันว่าเราไปคุยรายละเอียดทางด้านนู้นกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะพ่ออย่าฟ้องฉันเลยนะพ่อกลับมาก่อนเพราะคุณเลยเนี่ย